เกาหลีเหนือยังคงสร้างความสั่นสะเทือนในคาบสมุทรเกาหลีอย่างต่อเนื่องล่าสุดสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ข่าวของคิมจองอึนผู้นำประเทศเมื่อ10 ตุลาคม 2565เดินทางไปมอบคำแนะนำในการฝึกซ้อมของหน่วยปฏิบัติการนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีตลอดช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีเจตนาที่จะส่งสัญญาณป้องปรามสงครามพร้อมอ้างว่าการฝึกซ้อมเหล่านี้ก็เพื่อจำลองสถานการณ์การยิงถล่มเป้าหมายต่างๆในเกาหลีใต้เช่นศูนย์บัญชาการทางทหารท่าเรือและสนามบินและยืนยันว่ากองทัพมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการสู้รบของกองกำลังนิวเคลียร์ได้ถูกแสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งและบ่งบอกถึงความพร้อมที่จะโจมตีและทำลายเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ยังอ้างคำพูดของผู้นำเกาหลีเหนือถึงการเจรจากับเกาหลีใต้ว่าไม่มีอะไรจะพูดด้วยและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นและยืนยันว่าการที่พรรคแรงงานเกาหลีเหนือตัดสินใจซ้อมรบอย่างต่อเนื่องเป็นการตอบสนองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลังสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้มีการเคลื่อนพลทางทะเลครั้งใหญ่อีกทั้งยังนำเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาในภูมิภาคทั้งนี้เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบอาวุธครั้งที่ 7ในรอบ2 สัปดาห์เมื่อ9 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยการยิงขีปนาวุธทิ้งตัว2 ลูกพุ่งสู่ระดับความสูง100 กิโลเมตรเป็นระยะทาง350 กิโลเมตรโดยโทชิโร่อิโนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่ามันตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศและกำลังตรวจสอบว่าเป็นขีปนาวุธชนิดใดรวมถึงความเป็นไปได้ในการยิงจากเรือดำน้ำพร้อมประกาศว่าญี่ปุ่นจะไม่อดทนใดๆกับพฤติกรรมซ้ำรอยของเกาหลีเหนือขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ก็เปิดเผยว่าขีปนาวุธถูกยิงออกมาจากเขตบุนชอนถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงและกัดกร่อนเสถียรภาพด้านสำนักข่าวกรองเชื่อว่าการยกระดับยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออาจเป็นสัญญาณว่าเพื่อนบ้านใกล้กลับมาทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งโดยคาดว่าอาจอยู่ในช่วงวันที่16 ตุลาคมถึง7 พฤศจิกายนนี้ส่วนกองทัพสหรัฐก็ชี้ว่ามันตอกย้ำถึงผลกระทบบ่อนทำลายเสถียรภาพจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่ก็ยอมรับว่าการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นภัยคุกคามสหรัฐหรือพันธมิตรทั้งนี้มีนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจพยายามปรับปรุงหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานในสนามรบหรือติดตั้งบนขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่นำออกมาทดสอบในระยะหลัง